วิธีสู้ภัยแก๊งมิจฉาชีพหลอกโอนเงินทำแบบนี้ครับให้ธนาคารทุกธนาคารเปิดรับฝากเงินประเภทบัญชีความปลอดภัยมั่นคงสูงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งนอกจากบัญชีฝากเผื่อเรียกฝากประจำที่ทำกันมาโดยบัญชีประเภทนี้ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าแต่ให้ความปลอดภัยสูงกว่าครับหลักการของบัญชีความปลอดภัยมั่นคงสูงคือ 1. ไม่ไปผูกพันกับแอปใดๆและไม่ออนไลน์โดยสิ้นเชิงไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM ทำงานแบบออฟไลน์เท่านั้น 2. การทำธุรกรรมทางการเงินของบัญชีประเภทนี้ผู้ฝากต้องกระทำด้วยตนเองหรือผู้แทนตามกฎหมายและกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคารภายในสำนักงานเท่านั้น 3. ผู้ฝากถอนต้องแสดงตนด้วยเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งและต่อหน้ากล้องวงจรปิดภายในสำนักงานธนาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นบัญชีเก็บเงินให้ปลอดภัยจากแก๊งมิจฉาชีพไม่ให้มีการโอนไปโดยง่ายดายแบบบัญชีประเภทอื่นๆนะครับเท่านี้ก็น่าจะปลอดภัยสำหรับผู้แก่ผู้เฒ่าที่อยากจะเก็บเงินเอาไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้มีใครมาหลอกให้โอนไปได้ง่ายๆหรือมิฉะนั้นก็เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเก็บเงินก้อนใหญ่ๆของบุคคลไทยโดยทั่วไปส่วนบัญชีประเภทอื่นๆก็ยังสามารถฝากเงินได้ตามปกติในวงเงินที่เจ้าของบัญชีคิดว่าไม่เสี่ยงภัยจากแก๊งมิจฉาชีพมากจนเกินไปนั่นเองก็ขอฝากรัฐบาลนะได้นำไปลองพิจารณาดูอาจจะแก้ปัญหาจากแก๊งมิจฉาชีพได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ได้นะครับ